สวัสดีครับฮายน้องเบลสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะจ๊ะน้องชาติน้องชาติแต่งรูปยังแต่งรูปยังโหลสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะจ๊ะฮายทุกคนทำอะไรอยู่ฮะสวัสดีครับดีจ้ะดีจ้ะทุกคนคุณพี่มาอะไรตอนนี้คะจะได้นอนไหมได้นอนมาดึกสี่ทุ่มครึ่งเองดึกแล้วหรอมาดึกผมมาดึกหรอขอโทษทีขอโทษทีแต่มาดึกหรือเปล่าไม่รู้แต่มาแป๊บเดียวนะวันนี้ไหนๆ energy ผมก็ใกล้หมดละอีกนิดนึงคือ energy ผมจะหมดละจริงๆ morning ครับไม่ morning แล้วนะลูกนะมันดึกมากแล้วนะโหวันนี้เหนื่อยมากทุกคนเหนื่อยแบบขอโทษนะที่ผมไม่ได้บอกก่อนว่าจะไลฟ์วันนี้มาแบบกระทันหันไงแบบแค่อยากไลฟ์ก่อนอาบน้ำหน้ายังไม่ได้คลีนเลยทุกคนหน้าคือตอนนี้คือเยิ้มมากๆแล้วจริงน้องเนยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยจ้ะคือนี่หัวเละแล้วนะทุกคนเพราะว่าทำไมไม่รีบอาบน้ำคุณปาร์คกลับมาจากข้างนอกนะมาดึกแบบนี้เอาเอ็กแน่นอนจบละเล่นเกมจบละไม่ทุกคนคือผมอะทำงานมาจริง เดี๋ยวผมจะรีบคลีนหน้าแล้วว่าปิดไลฟ์ผมจะปิดไลฟ์ภายใน15นาทีผมสัญญาแบบลูกชายถ้า4ทุ่ม35เอ้ย4ทุ่ม40ถ้าผมไม่ปิดไลฟ์ให้ทุกคนดูผมได้เลยโอเคป่ะอะไรอ่ะมีคู่จิ้นมาแนะนำเปล่าคิ้วฝักเนื้อฝักตัวกับเราได้นะเฮ้ยอะไรรู้อะไรมาเด็กๆรู้อะไรมากินข้าวยังคะกินแล้วทุกคนนี้คือไปทำงานมาไม่ต้องห่วงเลยคนไม่ยอมอาบน้ำจะต้องโดนอะไรนะคือตอนนี้อย่าเพิ่งมองถึงเรื่องอาบน้ำทุกคนผมยังไม่ได้คลีนหน้าเลยครับนี่คือเรื่องจริงแต่ว่าวันนี้คือแบบสุดมากๆวันนี้เป็นวันที่สุดแบบสุดจริงๆสุดมากแต่ยังไม่อยากเล่าเดี๋ยวไว้รอผมทำทุกอย่างเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาแชร์มาเล่าให้ทุกคนฟังว่ามันแบบสุดยอดจริงๆเหนื่อยมากไหมเหนื่อยฮะวันนี้เหนื่อยมากแล้วก็แบบต้องรีบขับรถกลับบ้านให้ทันเคอร์ฟิวกลับมาบ้านเสร็จก็ ล้างรถฮะล้างรถทุกคนคือเมื่อเช้าฝนตกนะแล้วผมกลับมาบ้านผมก็ล้างรถใครงอนผมอ่ะอย่าเพิ่งงอนสิบอกฟันนี้หน่อยเฮียปิงปองมาแล้วถ้าไม่ปิดไลฟ์ตกลาจะตีมือ4ทุ่ม40ถ้าผมไม่ปิดไลฟ์ทุกคนดูผมได้เลยทำงานเหนื่อยไหมเหนื่อยมากเหนื่อยมากครับมาขายขนมเหรออุ้ยเดี๋ยวไปบอกเขาสิรู้อีกโอ้โถสามีพูดไม่ได้ขายขนมนะแต่ว่าส่งวันรอบวันที่1กันยายนนะทุกคนเชื่อไหมคำว่าพลังไม่มีวันหมดวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าผมอะตื่นไปทำงานตั้งแต่7โมงไปแยงจมูกทุกคนเห็นปะโหหน้าเยอะมากทุกคนตอนนี้คือแบบแล้วผมก็ไปแยงจมูกเว้ยโหครั้งแรกในชีวิตรู้สึกตื่นตันปกติเห็นว่าป๊อปปี้อะแยงจมูกตลอดไงแล้วก็แบบป๊อปปี้เจ็บปะวะผมไม่เจ็บแต่ไม่อยากทำไม่ชอบอะไรเงี้ยผมก็ไปแยงเล่นบ้างเอ้ยไม่ได้แยงเล่นเขาต้องแยงก่อนเข้าไปทำงานนะทุกคนไม่งั้นเขาไม่ให้ทำน้องมายสวัสดีครับถ้าผมยังไม่ได้อ่านเดี๋ยวนะถ้าผมไม่ได้อ่านคอมเมนต์ใครอย่าเพิ่งดุนะโอเคดูนะจะได้นอนตอนไหนนะ4ทุ่ม40ทุกคนถ้าวันนี้ผมไม่ได้อัดน้องน้ำตาแนนแตนน้องแนนแทนสนุกไหมสนุกครับวันนี้แอบมาดูเฮียมาร์คไลฟ์หึเฮียปาร์คหรือเฮียมาร์คสู้ๆจ้าขอบคุณนะครับพี่บีกหายคุณปามิกกี้แคปได้แต่รูปหลุดเฮียอยู่ไม่นิ่งทุกคนอย่าเพิ่งแคปนะเตรียมตัวปั่นวิวให้ผมนะเตรียมดุแล้วนะทุกคนสวัสดีค่ะน้องจีสวัสดีน้องพอสวัสดีทุกคนเลยนะที่ผมไม่ได้อ่านเลยนะทุกคนโอเคไหมเพราะว่าถ้าผมอ่านเนี่ยถ้าผมอ่านทุกคอมเมนต์เนี่ยผมจะพูดผมจะไม่ได้เล่าเรื่องนะทุกคนนะใจหมาอย่าบอกคิดถึงก่อนคิดถึงครับคิดถึงทุกคนเลยนะจ๊ะวันนี้มีทูเขาก็มีคอนเทนต์นะน่ารักนะมีทูอ่ะจริงมีทูเขามีคอนเทนต์น่ารักของเขาอยู่นะเฮ้ยเขาพูดได้ปะวะก็ผมเห็นเขาถามเห็นเขาบอกอะไรจะทำคอนเทนต์ Q&A ป่ะใน Twitter อันนี้ผมไม่ได้หลุดใช่ป่ะโอเคโอเคงั้นผมไม่หลุดโอเค4ทุ่ม25ละ4ทุ่ม40ผมจะไปคือผมจะเล่าอะไรวะผมลืมอ๋อผมตื่นแต่เช้ามากทุกคนแล้วผมแบบตื่นมาวันนี้ผมกินกาแฟใช่ป่ะผมซื้อกาแฟ7กินก่อนเลยอย่างแรกผมกินเสร็จผมตื่นรู้สึกดีดมากเมื่อเช้าไปถึงกองแต่งหน้าคุยกับช่างแต่งหน้าคุยแฮปปี้หลังจากแทงจมูกเสร็จผมก็ไปเข้าไปพร้อมทำงานแต่เช้าแต่งหน้าทำผมได้ถ่ายประมาณเที่ยงโอ้ถ่าย MV แบบรู้สึกแฮปปี้มากไม่หลุดหน้านี้ไม่หลุดเราไม่หลุดเพราะว่าผมบอกว่าผมถ่าย MV ได้ถ่ายกับใครหรืออะไรก็ไม่รู้ไม่บอกไม่ได้พูดแต่บอกเลยว่าเพลงคือแบบ
คือแบบสุดมากสุดมากเสียงน้องเพราะมากผมบอกเลยว่าทุกคนแบบพอน้องร้องปุ๊บทุกคนแบบมองต้องมองอย่างนี้เลยไม่มีใครมองผมเลยเป็นไงผมนี่กลิบเลยเฮ้ยแต่ผมอะทุกคนแต่ผมก็อวดได้คือน้องเก่งนะแต่น้องเขินไงน้องแบบน้องตื่นกล้องไงไม่เหมือนผมนี่กระโดดโลดเต้นใส่กล้องตลอดผมบอกนี่ทำแบบนี้นี่เดี๋ยวพี่สอนอย่าไปเขินอย่าไปกลัวคือผมมันดีดเกินไปทุกคนผมว่าผมเอเนอร์จีเอ้ยเดี๋ยวปั๊กหลุดไปไม่หลุดคือผมอะผมเป็นโค้ชนะคือพี่ออฟวันนี้พี่ออฟยุ่งพี่ออฟต้องแบบคอยดูน้องหลายคนมากน้องนี่น้องฉัตรผมก็เลยดูแลเองไงผมดูแลเองนะผมก็โค้ชเลยฉัตรอย่าเขินฉัตรไม่ต้องอายไม่ต้องฉัตรแบบเขินกล้องมากพอกล้องมาเหมือนน้องไม่ได้ออกกล้องนานไงส่วนผมอะมันเกินคำว่าเขินกล้องไปแล้วไงผมก็เลยเออผมว่าเขารู้กันหมดแล้วโอ้จบละปั๊กเอ้ยโอเคไม่เป็นไรเราก็อย่าไปบอกใครดิเราก็คนกันเองนี่เราครอบครัวเดียวกันไงทิป้าแต่ผมไม่ได้รังแกน้องนะทุกคนไม่ต้องกลัวโหคนเอ็นดูน้องเยอะมากไม่ต้องกลัวผมไปแกล้งน้องผมพูดอะไรเร็วขนาดนั้นมาทุกคนดีไงพลังผมเหลือไงคือง่ายพอผมพูดเสร็จปุ๊บ 4:40 ปุ๊บผมน็อกล่วงหลับตายทุกคนโอเคป่ะ energy ผมจะหมดไปตอนเมื่อผมไลฟ์หมดวันเนี้ยคือ energy ผมจะหมดโอเคมั้ยนั่นนะแต่ในนี้อย่าไปฟ้องพี่ออฟนะผมมาพูดอะไรเยอะแยะโอเคมั้ยแต่ว่าแบบเพลงนี่คือแบบโอ้โหคือสุดแล้วพออัดเสร็จนะน้องก็กลับน้องก็ถ่ายรูปผมก็ประทังก็ตามไปถ่ายรูปถ่ายเล่นกันนะเสร็จปุ๊บก็โอเคจะไม่บอกใครอย่าบอกใครนะเดี๋ยวผมซวยนะทุกคนเรารู้กันแค่นี้ผมไม่ได้ไปบอกใครใน Twitter นะโอเค3ท่าเดี๋ยวรอปิดไลฟ์นะฮะเด็กๆแล้วหลังจากนั้นทุกคนผมก็กำลังจะกลับบ้านละเตรียมของกลับเรียบร้อยละพี่ออฟบอกว่าทำไมรีบกลับไม่ต้องรีบอยู่ก่อนถ่ายอีกเพลงเลยผมก็แบบทุกคนผมแบบตอนนั้นคือเอาจริงนะผมใช้ energy ไปเยอะมากเพราะเอาจริงนะผมแบบเราช่วยดูโปรดิวเพลงคู่ด้วยนะเราช่วยดูว่าอยากได้แบบไหนอยากได้เป็นมูดไหนทำแบบอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่ามันสนุกเอาจริงผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เวลาผมโตขึ้นใช่ป่ะผมจะไม่ได้รอผู้ใหญ่มาสั่งแล้วว่าป้าทำแบบนี้สิป้าต้องเข้าซีนแบบนี้ป้าไม่เอาแล้วผมรู้สึกว่าอะไรที่เราเสนอได้เราอยากเป็นแบบนี้ไหมพี่แบบนี้พี่ออฟก็น่ารักมากจะเปิดโอกาสให้ผมเสนอตลอดจริงเสร็จปุ๊บผมก็เลยแบบใช้ energy เผื่อน้องไปแล้วแหละเอาจริงเสร็จปุ๊บก็กินข้าวน้องก็กลับใช่ไหมพี่ออฟก็บอกอย่าเพิ่งกลับสินู่นนี่นั่นผมก็โอเคอยู่ได้ทุกคนนึกก่อนว่าต้องคิดก่อนนะเราค่อยพูดป่ะเดี๋ยวหลุดเสร็จแล้วพอเพลงเย็นอ่ะเป็นเพลงเดียวที่ผมอัดมาที่บอกทุกคนอ่ะผมขอขอบคุณน้องต้นน้ำผ่านไลฟ์นี้ถ้าใครอันนี้ผมอนุญาตให้ทุกคนแคปได้ผมขอขอบคุณน้องต้นน้ำต้นนามิที่น่ารักที่สุดในโลกถ้าพี่ไม่ได้หนูพี่จะไม่ได้ทางทำเสร็จทุกคนคือว่าเวลามันบีบผมมากมันบีบจนทำให้ผมน้ำตาร่วงในกองถ่ายทุกคนคือผมแบบผมซัฟเฟอร์มากๆจริงสปอยแล้วบอกโอ้ยไม่ได้สปอยทุกคนแต่คือมันซัฟเฟอร์จริงทุกคนต้องเข้าใจผมเว้ยคือผมไม่อยากจะเล่ามากไม่รู้ชื่อเพลงครับทุกคนไม่ต้องกลัวไม่มีชื่อเพลงลงมาแต่คือผมอยากจะบอกทุกคนว่าแบบ MV เนี้ยที่ผมแบบคือง่ายๆผมใช้คำว่าต้องขอบคุณพี่ออฟพี่ออฟบอกว่าเนี่ยไหนๆเราก็เช่าที่มาแล้วช่างแต่งหน้าก็มาแล้วทุกอย่างก็ครบปักถ่ายไปเลยตอนแรกเราคิดว่าแบบเพื่อนๆน้องๆอ่ะคืองานเขายุ่งเขาต้องถ่ายแบบโปสเตอร์ทำทุกอย่างงานของเขาอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเออเราเกรงใจแล้วอย่างนึงคือเพลงเนี้ยมันไปลงในเพจเราถูกไหมถ้าพูดถึงเรื่องเพลงเดี่ยวผมอ่ะพี่ออฟจะไม่ดุทุกคนเพราะว่ามันเป็นเพจผมไงแต่ว่าต้องขอบคุณพี่ออฟมากๆคือพี่ออฟเนี่ยบอกว่าจัดการให้เสร็จเลยทำเลยผมก็แต่ว่าคือเราก็ต้องให้เวลากับทีมตรงนั้นก่อนเนาะก่อนที่จะทำของตัวเองเนาะเราพูดกันตรงๆเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นผมก็บอกน้องต้นน้ำว่าช่วยหน่อยน้องต้นน้ำไม่มีการบ่นสักแอะเดียวตอนนั้นมาเลยพี่ปาร์คผมกับต้นน้ำทำสองคนกล้าพูดเลยต้นน้ำถือกล้องผมร้องแล้วเปิดเพลงแล้วอัด MV เดียวนั้นทุกคนผมพูดเลยนะว่าเป็นการโปรดิวเองครั้งแรกในชีวิตที่แบบไม่ได้เหมือนยิ้มนะทุกคนแค่ยืนร้องอ่ะอันนี้คือผมถ่ายเป็น MV เลยนะอ่ะฮะคือแบบว่าแบบแล้วมันไม่ได้ง่ายอย่างที่ทุกคนคิดนะมันต้องเปลี่ยนโลนะผมก็วิ่งเต้นหาโลที่ไม่อยากให้ซ้ำกับน้องๆเพราะบางทีน้องๆเขาต้องใช้โลหลักเราอ่ะใช้โลรองก็ได้หรือโลไหนที่แบบน้องใช้เสร็จแล้วเราค่อยไปแจมต่ออะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเราเกรงใจเอาเราพูดตรงเราเกรงใจแล้วแบบเวลาบีบผมจนแบบทำให้ผมแบบสติแทบหลุดอ่ะเพราะผมแบบทุกคนผมจะถ่ายอยู่ตากล้องเดินตัดหรือตัด
สักพักน้องๆวิ่งตัดผมแบบอ๋อกูจะถ่ายเสร็จมั้ยเนี่ยอะไรเงี้ยทุกคนแต่ผมถึงบอกเลยว่าแบบโหๆคือต้นน้ำต้องปอกผมอ่ะเออพี่ป๊าทำได้พี่ป๊าจะทุกคนเพลงนี้ผมร้องเองผมร้องผิดอ่ะตอนผมอัดอ่ะผมแบบอันอย่างวะถ่าย MV แล้วคือแบบโอ้เครียดผมบอกเลยว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ถ้าเทียบกับเพลงคู่คือเพลงคู่ชิลเลยครับทุกคนเพลงเดียวผมโอ้โหพี่ต้องต้องเดินมาปอบอ่ะจริงพี่ต้องเดินมาแบบมานี่ไม่งองแงมานี่คือผมแบบผมแบบตอนแรกผมกลัวทำไม่ทันแล้วกลัวทำออกมาไม่ดีคือผมอะเป็นคนแบบค่อนข้างเวลาทำอะไรผมจะตั้งใจทำมากแล้วแบบเหมือนด้วยเวลาบีบอะไรทุกอย่างมันก็ตึงไปหมดแล้วผมแบบไม่รู้จะทำอะไรทุกคนแล้วผมไม่ต้องเป็นคนตัดสินใจทุกอย่างเองผมก็แบบพี่ต้องต้องเรียกมานี่ปรับทัศนคติพี่ต้องมานี่พี่ต้องตอบมานี่อย่าเป็นใจเย็นๆเราทำได้เราจะไปตกอกตกตื่นตระหนกทำไมค่อยๆทำนู่นนี่จนผมแบบน้ำตาผมไม่ก็ไหลเว้ยพี่ต้องก็ปอบจริงผมก็แบบผมก็โทษผมไม่ได้ตั้งใจแต่ผมแบบผมกลัวมันออกมาไม่ดีอะไรเงี้ยผมมันเด็กเลยทุกคนก็แค่อยากจะแชร์ให้ทุกคนฟังว่าเอาจริงนะไม่เพาะนะทุกคน เดี๋ยวตบปากกันว่าตัวเองนะคือตั้งใจทำมากถึงอาจจะไม่ได้เพาะที่สุดแต่ตั้งใจมากจริงนะตอนเปิดเพลงตัวเองเนี่ยคนเดียวอ่ะผมก็เขินเว้ยทุกคนเพราะผมต้องเปิดดังเพราะมันเป็น MV อ่ะที่ผมอัดอ่ะแล้วทุกคนก็ได้ยินเพลงเนี้ยผมเปิดทั้งวันผมก็เลยแบบนั่นแหละครับก็เดี๋ยวรอติดตามนะผมจะรีบตัดให้เร็วที่สุดแต่คาดว่าเพลงเดี่ยวเนี้ยขอเวลาผมหน่อยนะเดี๋ยวผมจะรีบทำให้เร็วที่สุดเลยแล้วก็แต่อาจจะต้องให้น้องๆลงงานของน้องๆก่อนนะเพราะว่ามันอาจจะมีบางโลที่ซ้ำกันผมจะขออนุญาตให้น้องในดูบดีหรือเพื่อนๆลงของเขาให้เรียบร้อยก่อนแล้วผมอ่ะจะค่อยลงนะโอเคไหมเพราะเราถือว่าเราต้องให้เกียรติพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนหรือพี่อ๊อฟด้วยที่เขาแบบอุตส่าห์ใจดีให้เราแบบใช้โลเคชันนั้นได้อะไรเงี้ยทุกคนเนาะส่วนถ้าเป็นเพลงคู่ถ้าเขาตัดสินอะไรเมื่อไหร่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวเขาก็จะต้องเอาเพลงออกมาแน่ๆฮะเนาะผมรู้ว่าต่อให้ผมร้องไม่พอทุกคนก็จะฟังใช่ไหมล่ะขอโทษนะวันนี้ตาผมมันจะตกๆหน่อยตาผมจะเป็นอย่างนี้หน่อยเพราะว่ามันหมดแรงแล้วทุกคนหน้าผากก็ย่นแล้วแก่แล้วเนี่ยเข้าใจปะนั่นแหละทุกคนก็จะประมาณนี้แหละแต่ก็อยากจะบอกว่าสนุกผมมีความสุขวันนี้ผมแบบผมเหมือนผมเอาง่ายๆนะผมใช้พลังงานเผื่ออาทิตย์หน้าไปเรียบร้อยละหมดละวันนี้กาแฟกินไป2แก้วจริงแล้วก็น้ำชามะนาวอีก1จริงแต่มันสนุกนะเวลาทุกคนเคยคิดว่าในชีวิตเนี่ยมันจะเฮ้ย 3:35 2:00 2 4:00 35อีก5นาทีผมดูอยู่นะผมดูอยู่โอเคนะโอเคผมดูอยู่ผมไม่โกหกเองคือมันแบบมันชาเลนจ์ตัวเองนะทุกคนต้องลองในชีวิตทุกคนอาจจะคิดว่าแบบบางอย่างเรื่องยากๆเข้ามาในชีวิตเรามักจะหนีไปเรามักจะกลัวเรามักจะคิดว่าเราทำไม่ได้วันนี้คือตัวอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าผมทำมันไม่ทันแน่ๆแล้วมันจะออกมาไม่ดีทุกคนจุดท้ายแล้วสติสมาธิกำลังใจคือสิ่งที่ทำให้เราแบบเขาเรียกว่าไงเพราะว่ามันสามารถแบบทำให้เราคือสติโคตรสำคัญที่สุดอะผมรู้สึกเลยสติสำคัญที่สุดถ้าสติหลุดคือพังหมดเลยนะทุกอย่างไม่ต้องคิดเลยทุกคนได้ยินเสียงป๊อปปี้ป่ะป๊อปปี้ขึ้นมาป๊อปปี้ขึ้นมานั่นแหละฮะก็เหนื่อยมากจริงวันนี้ก็เหนื่อยแล้วก็รีบขับรถกลับบ้านเพราะกลัวติดเคอร์ฟิวจริงป๊อปปี้ไลฟ์อยู่ปี้ไลฟ์อยู่เบาๆป๊อปปี้ไลฟ์อยู่ป๊อปปี้คุยโทรศัพท์อยู่กับทุกคนอีก4นาทีทุกคนปิดไลฟ์อุ้ย5 ทุ่มไม่ไหวทุกคนจริงๆเพราะว่าเราไปข้างนอกมาเรากลับมาว่าสิ่งแรกแนะนำคือล้างแต่ผมกลับมาผมล้างมือเรียบร้อยละใช้เจลทำความเรียบร้อยละแล้วเดี๋ยวผมก็คงเขาเรียกว่าไงรีบคลีนหน้าและอาบน้ำแล้วพักผ่อนแล้วครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมต้องตื่นไปช่วยงานพ่อแต่เช้าเพราะว่าผมไปรับโปรเจกต์งานมาโปรเจกต์หนึ่งของพ่อจะสร้างกฎผมเล่าทำไมทุกเรื่องเลยเนี่ยไม่เป็นไรครับ คือพ่อจะสร้างโกดังแล้วเราก็แบบว่าอยากจะช่วยใครวะเนี่ยเอ้ยใครชวนอาวีเอ้ยมาวะใครวะช่วงนี้พี่ติดเกมเอาเองกันน้องเอ้ย4:45แล้วทุกคนคือนั่นแหละครับก็จะแวะๆมาให้หายคิดถึงแล้วก็งงวันนี้ลงรูปคนไลค์เยอะมากเลยงงอ้อมใจคิดถึงแหละจริงๆมีอีกรูปนะแต่ยังไม่ได้ลงเลยแต่งไม่ทันขอเวลาพักผ่อนด้วยนะจ๊ะเด็กๆเข้าใจไหมจ๊ะหมดเรื่องจะพูดละเพราะว่าพูดมากกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวพูดมากกว่านี้แล้วเดี๋ยวจะหลุด5 ทุ่มไม่ไหวทุกคนมันจะดึกเกินไปให้ผมไปอาบน้ำดีกว่าขอบคุณทุกกำลังใจนะว่าแบบว่าที่ซัพพอร์ตคือสิ่งแรกที่หลังจากถ่ายอะไรเสร็จใช่ป่ะผมก็รีบขับรถกลับบ้านไปผมล้างรถเสร็จ
พอผมล้างรถเสร็จผมเก็บรถเรียบร้อยเก็บของเสร็จสิ่งแรกผมทำคือผมโพสต์ทวิตเตอร์นะทุกคนรู้ปะเออผมไม่เล่นไอจีไม่อะไรเปิดเลยนะผมโพสต์ทวิตเตอร์แล้วก็โพสต์ขนมขายจริงคือผมยุ่งมากจริงๆอ่ะทุกคนแล้วแบบตอนนี้ผมก็ต้องขายขนมเพราะรอบขนมผมจะเปิดแล้วจัดส่งในวันที่1กันยาถ้าใครอยากจะสั่งขนมสั่งได้เลยนะผ่านทาง LINE แอดหรือ LINE แอดนะลืมชื่อ AVP7344T ป่าวะผมลืมอ่ะ LINE แอดตัวเองอ่ะขอโทษนะแล้วก็เค้าเรียกไงนะมันก็ยุ่งมากกลับมาผมก็ตอบลูกค้าแต่ผมก็โพสต์ Twitter เสร็จผมยังไม่ได้เข้าไปอ่านทั้งหมดนะแต่ผมก็แบบนั่งขายขนมลูกค้าทักมาแบบโอ้โหทุกคนไม่ไหวตอบไม่ไหวเลยอ่ะคือแต่ต้องทำให้ได้ทุกคนมันสนุกนะเวลามันแข่งกับงานหรือได้ทำอะไรโดยที่เราแบบไม่มีเวลาคิดอะไรฟุ้งซ่านอ่ะทุกคนพยายามหาอะไรทำเว้ยจริงๆหนอวันนี้ชั่งน้ำหนักเหลือ 68.2 ครับทุกคนแต่วันนี้กินข้าวไป3กล่องแล้วไม่ต้องห่วงเอ้ยกินมื้อเดียวแต่กิน3กล่องแล้วได้ป่ะของจริงฮะบอกเลยโอเคสู้เต็มที่ครับทุกคนก็เก่งเหมือนกันนะเดี๋ยวผมต้องหาเวลาไปตัดผมละไม่ไหวละเละเทะมากหน้าโซมมากสั่งขนมขอลายเซ็นเป็นของขวัญวันเกิดได้ปะได้สิครับสั่งมาผ่านไลน์แอดเลยนะแล้วก็บอกว่าขอลายเซ็นพี่ปาร์คด้วยเดี๋ยวผมเซ็นใส่โค้ดอิทไปให้นะทุกคน1นาทีก็ไปพักได้ทุกคน1นาทีสุดท้ายแล้วผมต้องไปแล้วทุกคนพักผ่อนมากนะครับหน้าผมอ้วนจังวะเอาหน้าเกลียดหน้าเกลียดไปแล้วกันผมไม่อ่านหรอกดูหน้าเกลียดทุกรูปเลยทุกคนวันนี้เว้ยไอซีมันเห็นผมเครียดเว้ยไอซีแบบเอ้ยไม่ต้องเครียดมึงทำได้อุ้ยเท่วันนี้เพื่อนผมซึ้งนะนี่ผมเล่านิดเดียวก่อนสุดท้ายละปักเล่านิดเดียวโอเคผมเครียดเว้ยไอซีบอกว่ากูเห็นมึงเครียดมากเลยเว้ยใจเย็นมึงทำได้ส่วนไอแม็กมึงยังไม่กลับอีกโกกูรู้มึงกลับไปตั้งนานแล้วนะดูมันไอแม็กเพื่อนผมครับเพื่อนผมเพิ่งเข้ามาไม่ทันแล้ว4:40แล้วทุกคนผมต้องไปแล้วโอเควันนี้เจอจิมมี่ด้วยดีใจมากเจอแบบเจอจิมมี่ด้วยโอ้โหน้ำตาจะไหลโอ้มีความสุขวันนี้เจอกับครบหมดแล้วครับมาไม่ทันอดนะจ๊ะป๊อปปี้พังบ้านเลยทุกคนผมต้องไปแล้วนะให้ผมไปคลีนหน้าแล้วก็พักผ่อนเนาะแล้วทุกคนก็ต้องพักผ่อนด้วยนะฝากขอบคุณพี่ต้องผ่านไลน์ขอบคุณพี่ออฟขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมแล้วก็น้องต้นน้ำมากๆเลยนะที่วันนี้ทำให้เป็นวันที่พี่รู้สึกว่าพี่ success of the day จริงๆจริงๆนะทุกคนมัน success จริงๆเว้ย success นะไม่ใช่ตบปากพูดไปพอsuccess นะครับผมมัน success of the day มากๆเลยทุกคนพักผ่อนเยอะๆนะจ๊ะนอนเผื่อปักด้วยเดี๋ยวปักต้องไปตอบลูกค้าต่อถ้าใครสั่งขนมก็สั่งมาได้เลยนะนะจ๊ะผมไหวนะทุกคนไม่ต้องกลัวผมเหนื่อยนะสั่งมาผมอยากทำงานไม่เลือกงานไม่ยากจนนะเด็กๆบ๊ายบายคุณนายครับทุกคนคิดถึงนะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายเด็กๆ